การประชุมชาวพุทธนานาชาติครั้งที่18ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองวิสาขบูชาที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติวันนี้มีประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธจาก66ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีและในนามรัฐบาลไทยได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางมาจากนานาประเทศและกล่าวสุนทรพจน์ถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนับจากที่สหประชาชาติมีมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปี2542ทั่วโลกได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองมาอย่างต่อเนื่องพร้อมเสนอแนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพและสันติสุขแก่โลกท่ามกลางสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผมมีความเชื่ออย่างมั่นคงแน่วแน่ว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักอหิงสาเราสามารถจะใช้พุทธปัญญามาบูรณาการเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อสร้างสันติภาพและสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกได้ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันด้านนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่ากรมการศาสนาได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2566โดยส่วนกลางจัดที่วัดสเกตราชวรมหาวิหารระหว่างวันที่2ถึง3มิถุนายนขณะที่ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับจังหวัดจัดกิจกรรมยังวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยการสวดมนต์รักษาศีลและเจริญจิตตภาวนาถวายพุทธบูชามาริชัยโยรายงาน